โอ้ลงมาแล้วโอ้สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอ่านเอทีซีทุกคนครับวันนี้ครับผมมาตามหาปลาชโดตัวใหญ่นะซึ่งเพื่อนผมนะฮะเพื่อนเบิร์ดนะฮะเขาจะเอามาทำแป๊ะซะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหรือว่าจะเอามาทำลวกจิ้มสักอย่างเนี่ยแต่ว่าผมขอเพื่อนเบิร์ดผมนะว่าเฮ้ยขอไปเลี้ยงได้ไหมนะฮะเพื่อนเบิร์ดบอกไม่ได้นะครับอยากได้ก็ต้องจัดเอานะครับโอเคก็วันนี้นะฮะก็เลยมาตามหาปลาชโดที่เพื่อนเบิร์ดผมตกได้มานะครับเรามาดูกันดีกว่าเพื่อนผมหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเมื่อกี้ยังอยู่นี่อยู่เลยนะครับเมื่อกี้เขาเลิศผ่านมาบ้านเขานะฮะเราเดินทางมาที่บ้านของเพื่อนเบิร์ดผมนักตกปลานะนี่บอกชโดอยู่ในบ่อเดิมเลยนะครับเรามาดูกันหน่อยนี่ทุกคนดูตัวเบลเลอร์โอ้โหตัวใหญ่เลยโอ้โหเบิร์ดตกได้รอบนี้ตัวใหญ่เลยครับเพื่อนโอ้โหเท่าแขนเลยอ่ะกี่นิ้วเนี่ย20นิ้วไม่ถึงเดี๋ยวก่อนนะวัดก่อนประมาณเกือบแขนผมอะใหญ่มากจะเอาสัก4ตัวเนี่ย4ตัวก็2โลแล้วมั้งตัวแล้วน่าจะตีไปสักครึ่งโลแหละดูอะใหญ่อยู่นะเนี่ยตัวนี้ประมาณ18นิ้วยาวกว่าช่อข้าวหลวงผมอีกอะเบิร์ดมีสลับเบสไหมเบิร์ดมีให้มาทานกับป่ะโอ้โหตัวใหญ่มากเบิร์ดมีสลับเบสเหรอ yeah. เอามาวาดพอแล้วมานี่ยาวขนาดหรออันนี้ไม่ใช่ชโดป๊อกแล้วนะครับลายขึ้นละนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์หลังชโดป๊อกตัวนี้โอ้มีรอยเขี้ยวอะอันนี้ขี่ป้องเป็นมาได้หมดเลยครับเนี่ยเพื่อนผมครับผมหน้าตาหล่อนิดไม่ถึงกับมากโอ้โหเดี๋ยวดูตลับเมตรก่อนอันนี้เบิร์ดบอกว่าตัว50นะครับเนี่ยผมก็จัดไปเลยครับ4ตัวมันบอกว่าอีก3ตัวไปกับแก้มนะครับก็คือได้แค่4จริงๆอยากได้หมดนะฮะยังวัดบนเลยเราวัดเหรอกี่เซนแต่วัดเป็นนิ้วกับป่ะเฮ้ยเพิร์ดดึงเข้ามาครับดึงมาสัก15นิ้วอ่ะ15นิ้วหรือป่ะก็ดึงแต่ดึงว่ะ11นิ้วเดี๋ยวปล่อยมันแห้งจ้ะตอนนี้เราเอาตลับเมตรวัดนะครับเพื่อนตัวนี้ตัวที่กินแผลมันหายเร็วกว่าป่ะชะโดดิตัวนี้ได้15นิ้วมันเนาะใหญ่นะเพื่อนๆนี่บัลเลอร์เลยดูลายนี่ฮะโหใหญ่ใส่ตู้60ใส่เนี่ยประมาณตัว5ขีดประมาณครึ่งโลสวัสดีพ่อนะดูจากสายตาอันนี้น่าจะผู้นี่น่าจะเมียเขาเห็นวะโอ้ตัวหมื่นเราไม่เคยชะโดเนี่ยมันเฮี้ยงเลยหมื่นเนาะอันนี้จะได้ไหนเฮี้ยงเขาปิ๊กมาได้จะได้ไหนกูเจอเฮี้ยงมาจิ๋นหลอดเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไงไปเจอมองหันมันออกเนี่ยอ๋อก็เลยยุดล้านได้มา15ตัวสิบห้าตัวได้มาแต่มีกับบ้านแล้วกูจะเอาจะได้กี่เดือนเขามกเขามกเกลืออ๋อมันต้องอยากให้เก็บหน่อยเนาะซอสอีเนี่ยจิ้มจุ่มแล้วมั้งเดี๋ยวผมจะใส่กล่องโฟมกลับนะครับพวกนี้ตอนแรกเอาถุงมานะครับเนี่ยเพื่อนผมตกปลาทั้งวันชีวิตของเขาจะใช้ชีวิตอยู่การตกปลานะครับอิสิทานมานี่นะเมียก็ไม่เอานะครับเพื่อนผมคนนี้เอาแต่ปลาอย่างเดียวอ่ะสุดยอดจริงๆขอวัดหน่อยแล้วกันซื้อแล้วเอาไว้ไหนผมมาทานนะโอ้โหนี่ไงทุกคนดูครับดูลายขึ้นหมดละโอ้ไอ้นั่นดำแป้นเลยฮะหูลายใหญ่มากตัว50เนาะจริงเออที่จริงมากกับดำเนี่ยน่ะใช่นะน้ำเหมียวมันนะแต่มันน่าจะขาวครับตองอ๋อเออแม่นกะหน้ามันใสเดี๋ยวเราต้องลดมันละป้อมันเนี่ยผม50มันวิ่งนะเออจะวิ่งต้องจับตัวนี้เอาล็อกแต่ละไป15นิ้วเดี๋ยวกินนิ้วตัวเหี้ยจะกำเหี้ยเดียวเออเอาจักกันตัวนี้มั้ยตัวใหญ่น่ะตัวนี้15นิ้ว14นิ้วรวมห่างกัน15 14นิ้วตัวมั้ย13 14 13 14นิ้วครับเพื่อนๆถ้ารวมห่างกัน15
ดูตัวนึงก็ประมาณครึ่งโลโอ้ยแน่นๆทั้งนั้นเลยไอ้หนูผู้ชายดีจะสร้างเนื้อตาหั่นใหญ่ขนาดนั้นตัวหั่นได้กี่โลถึงลูกเป็นยูกับเป็นฟูมันใหญ่อีกมันยังอยู่เป็นฝูงอยู่เนาะถ้ามันอยู่เป็นฝูงมันจะบักกัดกันเลยเอามาตัวละตีนครับมาเดียวเนี่ยคือจะต้องเอาไปเลี้ยงเป็นแก้งเดียวเลยอะแก้งชะโดอะแต่ในตู้ป่ามังกรมั้งเฮ้ยหาวิธีกันหาวิธีเลี้ยงมาเดี๋ยวเอาไป4ตัวครับไปชิมไม่ทานหน้ามังมดกะแฮมเจ๊ไปเอาแต่ไหนเดี๋ยวสักกำหมดหรือเปล่าเออเดี๋ยวขิงเอาไปก็เดี๋ยวสักกำไงให้แอลนี่เล่นสักกำวันก็ผมไม่ได้ใช่หมดมันก็เล่นปล่อยออกหมดเลยนะโอเคเฮ้ยทุกคนชะโดนะเติมหน้าไหมเติมน้ำใส่เหมือนกันอืมจะเปลี่ยนแล้วคืออะไรอย่างก็แค่บอกคิดแล้วรู้ใส่หน้าไหมว้าวุ่นกันเลยครับยังไม่ได้กลับเนี่ยพอดีพาคินมาด้วยคินเที่ยวอยู่นี่ครับทุกคนนี่ก็เป็นชะโดครับวันนี้เราก็มาเอานะ4ตัวแล้วก็ต้องดูอีกทีว่าผมจะใส่ตู้ไหนได้ตีไปประมาณสัก4ตัวนี่ก็2โลนิดๆล่ะเอาตัวนี้นะครับเอาตัวที่ปากสมบูรณ์แหละ2นะฮะ3 4 4ตัวเอาไซส์เท่ากันหมดอันนี้ให้ของนี้ก่อนหมดแหละเบิร์ดมันอยู่กี่ลูกกันอ๋อดูตัวใหญ่อ่ะสวยๆอยู่ว่ามันจะผสมกันอันนี้ไส้นี่ก็ผสมได้ละไส้นี่เริ่มละเริ่มผสมละโอ้เต็มเต็มสีดำเออเนี่ยอันนี้ก็พักไว้หลายวันแล้วเนาะไม่ได้กินเลยอ่ะหูมันกินหรืออาหารบ้านนี้ปลาเลอะอาหารปลาอ่ะนะปลาสดทั้งนั้นปลาที่บ้านนี้ปลาเยอะแต่แจกแข็งไปละปิดไปละโอ้สวยอ่ะเมี่ยมเลยดูลายลายชะโดครับมันจะลายแบบนี้นะครับนี่โอ้โหสวยงามครับเอาด้วยครับตอนนี้นะผมก็ได้ปลาชะโดมาแล้ว4ตัวนะเดี๋ยวเราเดินทางกันมาไกลครับ50กว่ากิโลนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับปลาชะโดนะครับที่เราได้มาโหใส่ถุงดำมาเลยนะครับไปมาดูใกล้ๆครับทุกคนแกะแป๊บนึงโอ้โหนี่อย่างรอดดีมีความสุขก็ดีก็ดีติดมาไงเนี่ยนี่ก็ดีน้อยติดมาตัวนึงนี่ฮะโอ้โหเมี่ยมเลยทุกคนลายกับไอ้หลามนี่เดี๋ยวเราใส่ตู้เลยตู้ผมมีแล้วตู้เก่าเอาใส่ตู้เรียบตู้เนี่ยผมจะย้ายปลาออกนะซึ่งตะเพียนผมจะย้ายไปอีกตู้นะเดี๋ยวเราพักน้ำชะโดก่อนเดี๋ยวชะโดแช่ไว้ก่อนเอาลงเลยดีกว่าชะโดไม่น็อกหรอกแช่ไว้สักแป๊บนึงแหละระหว่างที่แช่ก็เอากระแหออกครับกระแหเดี๋ยวเราตักปลาที่ออกก่อนตอนนี้ฮาคินอยากได้มากฮาคินอยากได้ชะโดไหมอยากได้ได้แค่ดูเท่านั้นต้องเอากระแหออกก่อนเพราะว่าไม่งั้นจะเสร็จชะโดหมดครับโอ้โหครับไม่ได้เลยแต่แห่พ่ออันก็แข็งแรงจริงๆโอเคถ้าคิดมานี่ไหนมาจะเอาไว้บ่อดิแห่ลงบ่อดิก่อนเนาะเดี๋ยวอาคินตอนจับได้เอาแห่ลงให้หน่อยนะอาคินเอาแห่ปล่อยให้หน่อยเอาปล่อยอะไรเดี๋ยวปล่อยชะโดเลยนะครับมีแตกแน่เชื่อไหมเอานะเล็กเห็นไหมเล็กแค่อันจะปล่อยนะโอ้โหลงมาแล้วโอ้โหติดบึ้ม4ตัวนะเอา4ตัวติดแตกแน่นี่4ตัวโอ้โหตู้ตู้ไหวป่ะตู้เรา48นิ้วนะทุกคนเป็นตู้ธรรมดาครับไม่ใช่เทเบิลการ์ดด้วยนะก็รอดูเดี๋ยวผมจะดูด้วยชะโดให้เราได้มาตัวหมูตัวเมียแต่ตอนนี้เอากระแหออกก่อนครับเพราะว่าอยู่ในไซส์ที่เอลิตอร่อยพอดีน่ารักอ่ะน่ารักไหมนิกน่ารักไหม
จะเป็นว่าตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาหรือเปล่าในฟาร์มนะแต่นี่ก็คือไซส์แบบปลาวัยรุ่นเนี่ยครับจริงๆมันใหญ่มากครับชะโดเอากระแหเอาก่อนกระแหของเราก็แหสมชื่อป่ะเฮ้ยแหเอาป่ะจริงมากกระแหกระแหโอ้เหี้ยเนาะเหี้ยเฮ้ยรอบนี้อันเก่งครับเออทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะเอาให้อยู่กับชะโดนะถ้าไม่ให้จับเป็นอาหารชะโดเออโอ้เฮ้ยขนาดเลยกระเฮ้ยนะครับนี่ทุกคนสวยสวยอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ชะโดมีบินเนี่ยเหลือตัวเดียวครับเหลืออีกตัวเดียวนะเราก็จะให้ปลาของเรานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขโอ้หลุดอยู่นะเออเบะเงี้ยเอาไปเว้ยเหนื่อยจับกระแหเนี่ยเป็นปลาที่ว่ายน้ำเก่งครับเดี๋ยวโอ้ตอนนี้แห่แล้วเนาะสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมได้เรียบร้อยสี่ตัวเดี๋ยวดูเฮ็ดก่อนเอาทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการแยกเพศปลาชะโดแบบเรียกว่าแม่นมากๆสำหรับผมนะฮะก็เป็นวิธีที่ดูได้ง่ายที่สุดด้วยนะว่าชะโดที่ผมได้มาวันนี้จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคัดแยกเพศปลาชะโดกันเลยครับ Let's go ทุกคนครับตอนนี้ครับจะพามาดูเพศของปลาชะโดและปลาช่อนนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ FC นะถามผมมาเยอะมากๆเลยว่าปลาชะโดปลาช่อนพวกเนี้ยปลาก้างเนี้ยเราดูเพศยังไงนะบางคนนะฮะถ้ามองจากผิวเผินอ่ะให้เพื่อนๆเดาเล่นๆนะฮะเนี่ยในตู้เนี้ย4ตัวเนี้ยเพศอะไรกันบ้างนะครับคือถ้ามองจากโครงสร้างนะครับบางคนนะเขาจะมองจากโครงสร้างมองจากครีบนะอย่างพวกไซฟินไฮฟินนะครับครีบบนเนี่ยก็คือแบบหรือว่ามองจากลักษณะรูปร่างนะครับที่เพรียวหรือว่าสั้นป้อมเนี้ยส่วนตัวผมนะฮะยังไม่แม่นพอนะครับสำหรับการมองแบบนั้นนะฮะวันนี้ผมก็เลยมีวิธีการดูเพศที่แม่นยำมากๆในการดูปลาช่อนนะฮะปลาชะโดพวกเนี้ยได้นะครับค่อนข้างจะ 100% เลยนะครับก็คือการดูเพศเขาเลยนะครับโอเคเรามาดูนะครับลักษณะของปลาช่อนเนี่ยมันจะเป็นปลาที่มีทรงกระบอกยาวเพียวคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูนะครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียก็คือเพศใต้ท้องเขาครับเพื่อนๆนี่โอเคเราให้เรานะครับมองต่ำลงมาเลยนะเพื่อนๆมาที่ใต้ท้องปลานะเอาผมจะยกตัวอย่างให้นี่ตัวนี้ครับตัวผู้แน่นอนเราจะเห็นว่านี่ทุกคนเห็นไหมหลุมที่อยู่ใต้ท้องเขาจะมีรูนะครับเป็นลักษณะรูสีชมพูนะสองรูเล็กๆนะฮะตัวเนี้ยตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้นะครับเพื่อนๆสองรูนะครับถ้าตัวเมียจะเป็นรูเดียวใหญ่ๆครับเป็นลักษณะรูเดียวใหญ่ๆเลยอันนี้ก็ตัวผู้นี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่สองรูนะจะมีรูเล็กรูหนึ่งแล้วรูใหญ่รูหนึ่งนะครับต้องมองชัดๆหน่อยนะครับดีเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็สองรูนะครับนี่ระหว่างคีบใต้ท้องคีบหน้ากับคีบกลางเนาะคีบกลางลำตัวนะครับมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับอันนี้คือตัวผู้นะตัวเมียมันจะเป็นรูสีชมพูรูเดียวใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็สองรูนะครับนี่ก็ตัวผู้นะครับในตู้ของอันนี้คือชะโดที่ผมเพิ่งได้มาแล้วเพื่อนเนี่ยกำลังคัดเพศอยู่เลยนะอันนี้ก็ผู้ตัวนี้ก็ผู้นะครับเพื่อนที่สำคัญคือตัวผู้มันจะมีทรงที่ยาวนะแล้วก็เพียวนะครับตัวนี้อ่ะขอดูตัวนี้แป๊บนึงตัวนี้ก็สองรูครับพู่เหมือนกันพู่เลยครับสี่ตัวตัวนี้ก็พู่เลยเห็นไหมสองรูเหมือนกันนะครับ
โอเคครับก็สำหรับปลาชะโดผมในตู้เนี้ยคือตัวผู้ทั้งหมดเลย4ตัวนะครับทรงเหมือนกันเด้เลยนะทรงยาวแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ตอนแรกคิดว่าเป็นผู้1เมียเอ้ยเป็นผู้3เมีย1นะฮะแต่สรุปก็คือตัวผู้หมดเลยนะครับคือตอนที่เอามาเราดูจากทรงเขานะตอนแรกผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวใหญ่ตัวเนี้ยครับเป็นตัวเมียเพราะว่าตอนที่อยู่ในอ่างมันดูมีความแบบสั้นนะครับมีความแบบล่ำนะฮะล่ำหนาๆแล้วก็ยาวแล้วพูดผิดนะครับก็คือล่ำๆหนาๆยาวแต่สรุปนะครับก็คือมาดูเพศจริงก็คือตัวผู้ครับสรุปเป็นผู้เลย4ตัวรวดนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นชะโดนะที่ผมได้จากเพื่อนเบิร์ดมานะครับก็เป็นปลาชะโดที่เพื่อนผมใส่เบ็ดมาแล้วก็พักไว้ประมาณ 4-5 วันละตอนนี้ก็เหลือแค่ช่วงเวลาดูแลรักษาเขานะครับแล้วก็เลี้ยงเขาให้โตนะครับให้สวยโครงสร้างดีอยู่ครับนี่ฮะตอนนี้คือมันตัวใหญ่มากทุกตัวที่อยู่ในตู้15นิ้วนะครับเพื่อน15นิ้วทุกตัวนะครับดึงตลับเมตรวัดละนะครับ15นิ้วเพศผู้ทั้งหมดนะครับเพื่อนโอเคเพศผู้ทั้งหมดก็ดีไม่ต้องขยายพันธุ์มันเลี้ยงเอาเท่นะครับประตูฟาร์มผมนี่คือกระจก6มิลนะไม่แน่ใจว่าจะรับแรงดันแรงกระแทกของปลาสายพันธุ์นี้ไหวไหมนะครับก็โอเคสำหรับปลาช่อนนะครับก็ดูเพศประมาณนี้ทั้งข้าหลวงปลาช่อนนะปลาก้างดูเหมือนกันหมดนะฮะสองรูนะครับสรุป2รูใต้ท้องคือตัวผู้นะครับ1รูคือตัวเมียสรุปผมทั้งหมดนี่4ตัวผู้ทั้งหมดเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วปลาที่เป็นเมทของเขาในตู้นะผมใส่แค่สายเดียวคือชักเกอร์เท่านั้นเลยสายอื่นไม่ใส่นะครับเพื่อนอยู่ด้วยกันไม่ได้ชักเกอร์ก็พอโอเคครับประมาณนี้ครับทุกคนสวัสดีครับก่อนทิ้งท้ายในวันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมและ FC ทุกๆคนนะฮะที่เข้ามาติดตามอ่าน ATC ด้วยนะครับขอบคุณทุกช่องทางที่ติดตามผมนะฮะแล้วก็คลิปหน้านะฮะจะเป็นเรื่องราวของอะไรสัตว์เลี้ยงตัวไหนปลาอะไรนะฮะฝากติดตามไว้เลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่เข้ามาติดตามแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของปลาชะโดที่ผมอยากได้มาเลี้ยงในไซส์ขนาด15นิ้วนี้นะครับที่ผมได้จากเพื่อนเบิร์ดเนาะเป็นตัวผู้ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับสำหรับปลาชะโดที่เราได้มานะครับคือต้องดูว่าตู้ของผม48นิ้วเนี่ยจะเลี้ยงชะโดไซส์นี้ไหวไหมก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูที่สำหรับการดูแลปลาชะโดครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเรื่องของอาหารเรื่องของการฝึกการดูแลเขาเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ให้ดูแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ